สวัสดีครับผมเด็กชายนาดนครับผมผมเด็กชายธนาคมมีทานครับพบกับรายการบินว่อนกับเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่เหรอวันนี้เราไม่ได้มาในรายการบินว่อนอะไรนี่คืออะไรเนี่ยก็ดูจากเสื้อผ้าหน้าผมเราน่าจะอยู่ในแบบกอปลายปะมอปลายใช่ตีมอปลายตีมอปลายกางเกงแบบขาสั้นนะเฮ้ยก็สั้นเกินสั้นเกินอ่ะวันนี้พบกับเบื้องหลังกองถ่ายอะไรครับเรื่องอะไรฮะ Base Story นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ไอ้พวกนักแสดงจะไม่ค่อยอ่านบทเท่าไหร่ไม่ค่อยตั้งใจไม่ค่อยตั้งใจทำงานแล้วคุณตั้งใจไหมเฮ้ยยังไม่ถึงไงเราไม่ยังไม่ถึงไปเลยกันดีกว่าครับใส่สัมภาษณ์เลยดีกว่าไปเลยอ่ะจบเลยโอเคไปสัมภาษณ์กันเอกต้าคนที่หนึ่งนะครับผมชื่ออะไรครับผมสวัสดีครับผมเป็นเอกต้าวันนี้นะครับชื่อปัดครับผมโอเคแค่นี้ไปเลยน้อยไปน้อยไปน้อยไปนำตัวก่อนมาแนะนำตัวก่อนได้เป็นตัวละครชื่อไบนะครับผมไบอะไรครับไบเฉยครับไบเฉยใช่ครับตัวละครไบนี่คือมีความสำคัญกับเรื่องยังไงตัวละครที่แบบหล่อกว่าพระเอกหล่อกว่าพระเอกด้วยใช่ครับแล้วก็หล่อกว่านายเอกด้วยหล่อกว่านายเอกด้วยพระเอกนี่คือใครฮะได้รู้ไหมผมไม่รู้แต่ว่าผมว่าผมหล่อกว่าเฮ้ยใช่จริงๆผมว่าผมหล่อที่สุดในกองแล้วคือเป็นตำแหน่งอะไรในเขาเรียกว่าในเรื่องเป็นหน้าเป็นอะไรปกติในเรื่องอะครับก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรนะครับก็พูดบ้างแต่แบบส่วนใหญ่ก็หล่ออยู่แล้วก็พอปะไม่สนใจคนอื่นเนี่ยจริงปล่อยเลยปล่อยงี้เลยปล่อยลอยปล่อยลอยเลยปล่อยเลยนี่นะผมแล้วก็เป็นเอกต้าอีกหนึ่งคนชื่ออะไรวะชื่ออะไรเนี่ยชื่อบิเวอร์ครับเล่นเรื่องอะไรรู้ยังฮะเล่นเรื่องบินวอนเดอะซีรีส์เฮ้ยมันมีด้วยเหรอวะจะมีเหรออย่าบอกติดตามนะจะมีเหรอเข้าทางตอนนี้เล่นเป็นตัวอะไรฮะเอาความจริงนะใช่ไหมโอเคผมเล่นเป็นต้าครับในเรื่อง Best Story มีต้าต้านี่คือใครฮะต้าเป็นมือกองของวงครับผมในวงจะมีเดฟแต่เดฟไม่รู้ว่าใครจำไม่ได้มีเดฟแล้วก็มีจำไม่ได้แต่ว่าเขาบอกว่าเห็นทุกคนเขาบอกว่าเล่นดีมากหล่อด้วยจริงเหรอไม่ค่อยนะตอนนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแบบไม่ค่อยได้เห็นในบทเท่าไหร่อ่ะยังไงแล้วไงต่อฮะยังไงต่อเราเล่นข้ามเลยเดฟก็คือบอลนะครับผมแล้วก็จะมีพี่บอคือเบสเป็นนักร้องครับผมส่วนผมเป็นมือกองอันนี้คือแบบแนะนำตัวให้คนอื่นแบบหมดเรื่องเราเป็นมือกองแสดงว่าเราต้องตีกองเก่งมากก็ไม่ได้เก่งตีผิดเลยครับผมวันนี้เข้าซีนยังไงยังเลยเนี่ยมาตั้งแต่9โมงแล้วคุณเข้าซีนยังกูด้วยยังไม่กันเฮ้ยวันนี้เท่าไหร่ประมาณนัดเท่าไหร่นะตื่นตีห้าตื่นตีห้าถ่ายเท่าไหร่สี่โมงแล้วตอนนี้กี่โมงแล้ววันนี้ตื่นกี่โมงตีสี่ตีสี่กว่าตอนนี้เที่ยงนะฮะยังไม่ได้ถ่ายซีนเลยครับตอนนี้ไงเรามาเพื่อถ่ายซีนวันนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นซีนใหญ่ที่ต้องเล่นแบบเพราะว่าจะมีบนเวทีเป็นงานดนตรีงานเขาเรียกงานกิจกรรมโรงเรียนทุกคนใช่ถ้าเห็นผมมันตรงนี้นะฮะทำไมฮะเป็นรอยแบบรอยเพิ่งตื่นเพราะว่าแบบมันเพิ่งตื่นจริงๆอะทักไลน์ไปไม่ตอบไปนะประเด็นโอเคฮะถ้างั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงดีกว่าวันนี้ขอบคุณมากครับผมแล้วไปเจอกันก่อนที่เราจะไปแนะนำคนอื่นเราลืมว่าเราต้องแนะนำตัวเองกันก่อนนะฮะผมนะฮะวินก็เล่นเป็นเรนะฮะอยู่ในเรื่อง Base Story นะคือใครอะเรเนี่ยเรเป็นเพื่อนซีอยู่ในกลุ่มของเบสกับไบค์ไบค์ก็เมื่อกี้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยผมเป็นเดฟแล้วผมเป็นเขาเรียกว่ามือเบสในวงมือเบสในวงดนตรีก็คือในวงก็จะมีไอต้ากับไอเบสเมื่อกี้แนะนำก็คือเอ้ยเดี๋ยวไอต้าถูกแล้วไอต้ากับไอนะเบสจบยังจบแล้วงั้นเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ใครกันต่อเนี่ยไม่รู้เพราะว่าตอนนี้เขาไม่เจอใครเลยตอนนี้ตอนนี้คือเมื่อกี้เล่นๆกันอยู่ถ่ายไปหมดแล้วไม่รู้ไงว่าจะมาสัมภาษณ์ติ๊กใหม่มันแบบเขินกล้องอะไรเงี้ยมันจะมีมาสู้กับตัวเด่นๆอย่างเราตัวเด่นเนี่ยเขาให้มันเป็นพิธีกรก็เพราะอะไรมันความสามารถแหละเฮ้ยอ้าวเดี๋ยวไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าครับผมไปดีกว่าWelcome to the dark side นี่ก็คือเบื้องหลังความสำเร็จ
นี่ครับก็คือเป็นพระเอกของเรื่องของเราก็คือแนะนำตัวหน่อยครับผมเป็นเล่นเป็นใครครับเบสครับไม่เบสนี่คือเป็นใครอ่ะเบสเป็นพันลงเป็นพันลงเป็นพันลงคนหนึ่งที่มีความรักเฮ้ยพบรักกับพอไม่ใช่ได้จริงเลยเนี่ยเรามาอยู่ที่นางเอกของเรื่องดีกว่าแนะนำตัวหน่อยครับผมชื่ออะไรชื่อมาสามาสาครับเล่นเป็นอะไรเล่นเป็นเฟิร์นเฟิร์นคือใครอ่ะนั่นเอ้าแม่นน่ะสิเฟิร์นเป็นใครอ่ะอาจารย์มิ้นมาไงเนี่ยเป็นเมียน้อยพันลงเป็นเมียน้อยเป็นน้อยพันลงเป็นเมียน้อยพันลงอีกทีนึงแล้วอันนี้เข้าไม่กี่ซีแล้วเข้าไป1ซีเข้าทั้งหมดทุกคนเลยก็ยังเยอะกว่าเยอะไม่ได้เข้าอะไรเลยตัดมาที่ตัวหลักครับผมอันนี้เป็นเอ็กซ์ต้า1คนชื่ออะไรกันอะไรมินว่านเนี่ยวันมินนะก็ไม่ใช่นะครับเป็นชื่อครับจะพิมพ์ไม่ได้เดี๋ยวพิมพ์ไปอันนี้เพื่อนมีใครแนะนำตัวหน่อยครับผมไม่พูดรายการเป็นมินพูดไม่พูดรายการเฮ้ยรายการคู่แข่งอันนี้คือเอาไว้ออกในระเบียบวินัยแล้วเนี่ยสวัสดีครับผมมองนะเล่นเป็นใครครับผมเล่นเป็นใครเล่นเบสเบสคือใครเป็นคนคนนึงครับเป็นคนที่อยู่ในเรื่องทำอะไรบ้างวันถามยากทำมากัน500คนใส่คุณมีกี่คนผมมีคนเดียวเฮ้ยไม่500คนผมมือก็เดินไม่ได้ติดต่อแค่ผมเป็นคนมันล้มหมดเลยเหรอเรา250ตายหมดเลยยินไม่ได้หรอกครับบินหนีบินหนีหน้าโดนเพื่อนหน้าที่โดนอะไรมาเมคอัพไหมเมคอ๋อโอเคอะไรก็แล้วอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นนายเอกของเรื่องตัดภาพมาที่พระเอกของเรื่องดีกว่าอ่ะพี่โน้ตเล่นเป็นอะไรครับข้ามไปนู่นเลยคุณขอเวลาพวกเรากี่นาทีกี่นาทีจะจับเวลาแล้วเนี่ยคือแอร์ไทม์เฮ้ยคุณขอแอร์ไทม์กี่นาทีเดี๋ยวผมจับเวลานะว่าจับเวลาอันนี้คือเท่าไหร่นะจับเวลาเลยไม่งั้นต้องมีเงินถ้าเกิดคุณพูด3นาทีก็คือ3เนี่ยคุณผ่านแอร์ผมผมบอกครึ่งชั่วโมงงั้นครึ่งชั่วโมงผมไม่เพียงไม่พอผมขอคุณแค่3นาทีเท่านั้นครับ3นาทีจับเวลาเฮ้ย33เมื่อไหร่เสียงหาย1 2ชื่ออะไรครับยินนานนี่คือเล่นเป็นใครของในเรื่องเล่นเป็นดิวครับดิวคือใครฮะดิวเป็นหนึ่งในนักเรียนหนึ่งคนที่เป็นลูกคูลแล้วนี่มีดนตรีมาเกี่ยวเนี่ยคุณเล่นอะไรหรือเปล่าผมไม่เล่นจริงๆแล้วผมเป็นคีย์แมนที่เหมือนไม่ใช่คีย์แมนเฮ้ยคือคุณมีงานอดิเรกอะไรอย่างงี้ป่ะก็ถือกล้องอย่างเงี้ยถือกล้องไม่ได้ถ่ายด้วยนะถือกล้องก็ยังถือกล้องถือเฉยๆอ่ะแล้วคุณมีงานอะไรบ้างครับผมเล่นเล่นเขียวเข้าเฮ้ยเล่นอะไรฮะเล่นกีตาร์ครับเฮ้ยได้ข่าวว่าแต่งเพลงด้วยป่ะแต่งเพลงไม่ได้แต่งพอมีสปอยในเรื่องหมดเลยเอาเป็นว่าจบแค่นี้แล้วกันครับผมปะจบเลยไอ้คุณอย่าเพิ่งเฮ้ยมันยังไม่พอมันยังไม่ตื่นสีแล้วตื่นสีห้าเข้าตื่นสิบโมงแล้วเมื่อวานอ่ะมันตื่นสีห้าเข้าตื่นสิบโมงเหรอสี่โมงเย็นมาหมดแล้วเอาข้าวหมดแล้วไม่ต้องมาเฮ้ยเขาอาจจะแบบมีแบบต่อเวลาให้ไปได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ให้ถ่ายแล้วไม่ตอบกล้องก็ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยคุณหัวมาคุณหัวมาครับผมก็เดี๋ยวเราจะต้องขอตัวไปทานข้าวเพื่อจะเข้าซีนต่อไปครับผมเอาว่าจบอย่างนี้เลยนะไปครับผม